นั้นผมขอโยนเวทีนี้ไปให้กับผู้ดำเนินรายการนะครับว่าที่ดร.พงษ์ไพธรรมกล้าจนครับพงษ์ไพธรรมกล้าจนครับค่ะขอบพระคุณทางเวทีนะคะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะประชาชนมวลชนคนดีผู้ใฝ่หาความยุติธรรมทุกท่านค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อผ่องไพธรรมกล้าจนนะคะก็เป็นจิตอาสานะคะแพทย์วิถีธรรมแล้วก็เป็นประชาชนคนรักชาติคนหนึ่งเหมือนที่พวกเราหลายคนที่นี่นะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะแล้วก็ในขณะนี้ก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ค่ะวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีของประเทศชาติเช่นเดียวกับพี่น้องนะคะวันนี้นะคะขอแนะนำรายการคอพอททอล์กนะคะในประเด็นที่เราจะมาเสวนากันก็คือรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้รักษากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก็รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากด็อกเตอร์สองท่านแล้วก็ว่าที่ด็อกเตอร์อีก2ท่านนะคะก็เดี๋ยวขอให้ท่านแรกนะคะท่านแรกที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะของดิฉันเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์อํานวยคลี่ใบค่ะด็อกเตอร์อํานวยคลี่ใบนะคะท่านจบปริญญาตรีธรณีวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ราชภัฏสุรินทร์ค่ะแล้วก็เพิ่งจบป.เอกหมาดๆเลยนะคะศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันท่านอาชีพเกษตรกรเต็มขั้นนะคะค่ะขอเรียนเชิญดร.อํานวยนะคะให้ทัศนะเกี่ยวกับหัวข้อรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับก็ตัวเองก็เคยอยู่กรุงเทพมาก่อนเนาะเมื่อก่อนเคยรับราชการอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็รับราชการเพียง10ปีก็ลาออกไปเป็นเกษตรกรเต็มตัว 100% อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับมีคำถามว่าทำไมถึงต้องมาเซฟกระบวนการยุติธรรมหรือรักษากระบวนการยุติธรรมซึ่งผมก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพมาหลายปีเนาะตั้งแต่ก่อนโควิดเมื่อวานนั่งรถทัวร์มาจากต่างจังหวัดก็เห็นคนข้างทางเนาะเขาก็นั่งรับประทานอาหารตามร้านอาหารตามปกติเดินสัญจรไปมาตามปกติแล้วก็ไม่ได้แปลกใจเอ้ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะทีนี้พอมาถึงสถานีขนส่งปุ๊บผมก็เรียกรถแท็กซี่นะครับเพื่อจะไปที่พักของกลุ่มพวกเราก็เป็นที่แปลกน่าแปลกใจอยู่อย่างนึงว่าคนขับแท็กซี่ของเรานี่อายุถ้าเดาไม่ผิดน่าจะมากกว่า70ปีเราก็นึกในใจโอ้คนน่า70ปีน่าจะอยู่พักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะก็คุยกันในรถนะครับ70ปีก็นั่งคุยไปท่านก็บอกว่าโอ้รถผมเนี่ยวิ่งได้ 600,000 กว่ากิโลแล้วเราก็นึกในใจโอ้โห 600,000 กว่ากิโลแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังค้างหนี้ที่ผ่อนยังชำระไม่หมดอีกแสนกว่าบาทโอ้เรานึกในใจเนาะโอ้คนอายุ70กว่ารถก็เก่าละยังติดหนี้อีกแต่ชาวบ้านจะรู้ไหมเนาะว่าเอ้ยทำไมมันถึงหนี้ไม่หมดใช่ไหมโอ้วิ่งตั้ง600,000กว่าทำไมหนี้ไม่หมดน้ำมันแพงมีส่วนไหมมีส่วนไม่ใช่นิดน้อยเลยนะเพราะว่าเติมน้ำมันไปปุ๊บค่าแท็กซี่ร้อยกว่าบาทแล้วมันจะเหลือให้ไปผ่อนรถค่ากินค่าเช่าสักเท่าไหร่ใช่ไหมและอีกกี่ปีจะได้พักผ่อนน่ะแล้วมีกี่คนอ่ะในกรุงเทพที่อายุมากๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความไม่รู้ของชาวบ้านว่าทำไมตัวเองถึงไม่ปลดหนี้สักทีรู้ว่าทุกข์อยู่รู้ว่าเป็นหนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนั่นสิเพราะความไม่รู้
นี่ก็เชื่อมโยงไปถึงความไม่รู้ก็ปรากฏว่าวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยผมในฐานะเป็นคนกองทัพธรรมอยู่ที่จังหวัดแพร่ว่างั้นเด้อพวกเรามาชุมนุมกันวันที่14ผมยังอยู่ที่บ้านวันที่15กำลังกินข้าวอยู่ก็มีรถมาจอดตรงที่กินข้าวแล้วมีชายหนุ่ม3ท่านก็มาแนะนำตัวว่าโอ้ผมดู YouTube ท่านน่าสนใจมากเลยปลูกผักหวานเก่งมากโอ้ยเราก็วางใจเนาะแต่งตัวก็แบบคนเลี้ยงวัวไม่ได้ดูมองอะไรผิดปกติเลยนะเอาเราก็ดีคนอยากเรียนรู้ก็พาเดินจนทั่วสวนมีอะไรแล้วก็บอกว่าทำยังไงให้จะเกิดความยั่งยืนตามศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมมีอะไรก็เปิดเผยหมดเนาะว่าผลสุดท้ายก็บอกว่าตัวเองช่วงโควิดเนี่ยมีโอกาสได้เรียนปริญญาเอกท่านก็เปิดเผยตัวท่านเองนะว่าท่านจบปริญญาโทผลสุดท้ายนะก็บอกว่าขออนุญาตนะครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมเป็นตำรวจสันติบาลก็ดูสิมองไม่ออกเลยนะผมมองไม่ออกเพราะว่าคนหนึ่งก็ไว้ผมยาวใช่ไหมแต่ท่านก็สุภาพทุกท่านนะไว้ผมยาวอีกคนนึงก็หนวดเหมือนคนเลี้ยงบัวแล้วเราจะไปดูออกได้ยังไงว่าเป็นตำรวจเอ้าทำไมมาหาเราอ่ะท่านบอกว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องเนาะว่าอย่าไปเคลื่อนหรือพาหมู่เข้ามากรุงเทพเลยเพราะว่าจะไปเกิดการปะทะกับกลุ่มต่างๆเนาะเราก็บอกท่านว่าเออกองทัพธรรมไม่ใช่เหมือนกลุ่มอื่นๆที่เขาชนกันตีหรือว่าทำเกิดความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองใช่ไหมกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้กับประชาชนว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกชาวบ้านก็จะได้รู้ที่ไปที่มาแล้วก็จะได้รู้ว่านโยบายของผู้นำต่างๆในการเลือกผู้นำจะได้เลือกผู้นำได้ถูกต้องว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมกลุ่มไหนที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัวเองต้องมาเดือดร้อนอันนี้ประมาณเนี้ยก็ประเด็นนี้แหละมันทำให้ผมต้องไม่อยู่บ้านไม่ได้ละแปลว่า เป็นตัวเร่งให้เรามาเดิมนี่เข้าใจว่ามีภารกิจอันอื่นอยู่ว่าจะตามมาทีหลังใช่ก็เลยกลายเป็นเขามาเร่งให้เราต้องตัดสินใจเดินทางเลยใช่ไหมคะเราคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นความยุติธรรมไหมในการที่ประชาชนคนหนึ่งของประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ทำไมต้องส่งบุคลากรที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจตนาดีหรือเปล่าจะมาอุ้มเราหรือเปล่าใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าเราก็อยู่ในสวนอย่างนั้นอ่ะก็นี่แหละมันถือว่าขนาดเราเป็นคนที่มีระดับการศึกษาอย่างนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างนี้อย่างเงี้ยฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้ที่ว่าเราจะต้องมาชี้ผิดชี้ถูกบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในประเด็นที่เรากำลังมาตั้งเวทีกันอยู่ณที่นี้ใช่ไหมว่าในประเด็นของกรณีของคุณทักษิณน่ะจริงเราไม่ได้มีเรื่องของโกรธเกลียดท่านนะแต่ว่าในประเด็นที่ว่าท่านรับผิดในคดีที่ท่านถูกดำเนินคดีอยู่ใช่ไหมแต่ท่านได้รับโทษสักหนึ่งวันไหม1วันก็ไม่ได้รับโทษเนาะในขนาดเราก็ติดตามสื่อมาตลอดขนาดที่ท่านลงเครื่องบินมาในวันแรกโอ้โหท่านก็หน้าตาสดชื่นสดใสตลอดไม่มีทีท่าว่าจะเป็นผู้ป่วยหนักขึ้นลงๆเลยใช่ไหมตามที่ทางการแพทย์เขารายงานมาเราก็เรียนมาสาทางสาธารณสุขทำไมไม่ทันข้ามคืนเลยไม่อยู่แล้วรับโทษโรคหายฉับพลันหรือว่าป่วยฉับพลันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ผมว่ามันเป็นความเก่งของเขาอ่ะนะในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าคนในโลกเนี่ยมันมีการใช้ปัญญาในสองด้านใช่ไหมถ้ามีการใช้ปัญญาทางด้านสัมมาทิฏฐิก็จะเอาใช้ปัญญานั่นน่ะไปคิดไปทำประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในประเทศไทยนี่เห็นชัดเจนมากคนที่ใช้ปัญญาอย่างนั้นนะอย่างในหลวงของเราเนี่ยอย่างผมรับราชการมาเนี่ยติดตามทำงานโครงการพระราชดำริ10กว่าปีและหลังจากนั้นบอกก็ได้ผมทำงานชนประธานทำงานเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเราไปทำแต่ละที่แต่ละแห่งระย้อนหลังกลับไป10ปี20ปีเราไปเห็นชาวบ้านทุกพื้นที่ปลูกพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านไม่ต้องหอบตัวเองมาขับแท็กซี่ที่กรุงเทพ
ท่านใช้ปัญญาไปที่ไหนก็เกิดความเขียวชอุ่มอยู่ที่นั่นแต่ปัญญาของคุณทักษิณท่านก็มีปัญญาท่านก็เป็นคนที่เก่งมากนะใช่ไหมเก่งในชนิดว่า180วันโดยไม่ต้องไปอยู่ในคุกเลยแต่ท่านใช้ความเก่งเนี่ยในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบางท่านก็บอกว่าเอ้าขอก็มีก็กฎหมายทำตามระเบียบกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างใช่กฎหมายนะไม่ผิดสักอย่างหรอกแต่ว่าไปเป็นแบบอย่างใช่ไหมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนที่มีอำนาจมีการศึกษาหรือมีทุนอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปใครที่ทำผิดมีเงินสักอย่างใช่ไหมก็แกล้งป่วยก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องไปรักษาหรือไม่ต้องไปเข้าคุกใช่ไหมก็ใช้อำนาจสั่งการเหมือนน่ะเหมือนสั่งการใครก็ได้ไปเยี่ยมบ้านผมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวใช่ไหมก็ใช้อำนาจสั่งการเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องรับโทษจะไปขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ปตท.ก็ขายไปแล้วและรับวิบากกันทั่วหน้าจนถึงทุกวันนี้นี่แหละเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่รู้เลยรู้แต่เรื่องผิวเผินๆแต่ที่ไหนได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาใช้แบบนิ่มๆใช่ไหมแต่กินลึกกินจนไปจนถึงกระดูกแทบไม่เหลือชาวบ้านเรียกว่าใช้วิชาความรู้เนี่ยอย่างเนียนสนิทในการที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นคนดีทำเพื่อส่วนรวมแท้จริงแล้วมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมอยู่ในนั้นนะคะจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสดีมากเนาะจริงๆถ้าท่านใช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยเอามาพลิกมาอีกด้านใช่ไหมติดไปอยู่ต่างประเทศ17ปีนี่น่าจะเป็นวิบากเก่าของวิบากของเราที่เคยทำมาใช่ไหมกลับมารอบนี้โอ้โหได้เข้าประเทศไทยแล้วทำตัวติดคุกสักหน่อยก็ได้เราก็นับถือใช่ไหมแต่คนไทยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้คนที่รู้มีเยอะแยะอ่านออกได้ว่าคิดอะไรทำอะไรอยู่คนไทยไม่ได้โง่ไปหมดทุกคนใช่ไหมเขารู้เขาตามได้ทันแต่ท่านกลับไปใช้สิ่งฉลาดในทางที่ผิดเราก็ไม่ต้องเดาว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมในทันทีที่ท่านออกจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ไม่มีบากอะไรจะตามมาอีกในขณะที่เมื่อก่อนนะก็17ปีท่านก็ยังไม่นี่เนี่ยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่แน่นะท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เนาะว่าโอ้ยอมลงทุนติดคุกดีกว่าเนาะไม่ใช่ลงยอมลงทุนไปรับผิดเนาะรับโทษบ้านเมืองก็จะสงบผมว่าจะเป็นวีรบุรุษด้วยซ้ำนะถ้าใช้ปัญญาในทางด้านนี้นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรในหลายๆด้านอีกไหมกับความผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดขึ้นในสังคมนะค่ะก็เป็นทัศนะของดร.อำนวยนะคะที่พบกับความไม่ยุติธรรมในชีวิตประจำวันขณะว่าไม่ได้เป็นตาสีตาสานะคะก็ยังได้รับความไม่ยุติธรรมนะคะในการที่มีตำรวจนอกเครื่องแบบเนาะไปขอร้องนะคะว่าอย่ามาชุมนุมแล้วอาจารย์อำนวยก็ดร.อำนวยก็เลือกนะคะวิธีที่จะเลือกการเซฟนะคะกระบวนการยุติธรรมของดร.อำนวยก็คือออกมาค่ะออกมาแสดงตัวตนที่นี่นะคะที่นี่เป็นศูนย์รวมพลคนดีนะคะสะพานชมัยมฤเชษนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนดีทุกคนนะคะวิธีที่เราที่จะรักษากระบวนการยุติธรรมได้ด้วยการเอาตัวตนออกมาค่ะอย่าแสดงออกแต่ทางบ้านนะคะอยู่แต่ทางบ้านน่ะรักนะส่งกำลังใจตอนนี้เราต้องการรวมพลคนดีค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.อำนวยเป็นอย่างสูงค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นด็อกเตอร์นิจยพรปทุมวันนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุบลราชธานีค่ะระดับปริญญาโทท่านจบสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ท่านจบระดับปริญญาเอกนะคะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะก็ขอเรียนเชิญดร.นิตยาพรปทุมวันแสดงทัศนะนะคะในประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะเซฟนะคะหรือว่ารักษากระบวนการยุติธรรมได้เราก็จะสามารถรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้ค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะกราบคารวะผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะค่ะเมื่อหลายปีก่อนนี้เคยมานั่งฟังที่มีพี่น้องเราไปพูดที่เวทีนะคะตามเพื่อนมาค่ะตอนนั้นนะคะแต่ในวันนี้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้ที่จะมาบอกเล่าความรู้สึกกับการที่ทำไมได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะกับหมู่กลุ่มซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตเราจะต้องมาทำแบบนี้หรือนะคะบอกว่าใช่ชีวิตของเราต้องมาทำแบบนี้เหรอจะมาอยู่ตรงนี้เหรอแต่ว่าพอมาถึงข้อมูลต่างๆณเวลานี้ที่พี่น้องที่มารวมกันตอนแรกก็กลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะกลุ่มเล็กๆแล้วก็ถ้าไม่มารวมกันกลุ่มนี้จะมีพลังมากได้ยังไงใช่ไหมคะจำเป็นที่จะต้องมารวมกันค่ะและในคำถามค่ะเรามีการพูดคุยว่าหัวข้อที่เราจะคุยนะอย่างประเด็นของวิเคราะห์เป็นทีมสุขภาพก็วิเคราะห์เรื่องความเจ็บป่วยว่าทำให้เกิดปัญหายังไงตอนนี้ถ้าจะพูดถึงวิบากเก่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอดีตนายกนะคะท่านก็ได้รับวิบากนอกประเทศนี่ก็เหมือนกับการติดคุกนะคะแต่ว่าติดคุกข้างนอกคือเข้ามาข้างในไม่ได้นะคะนี่ก็คือคุกอีกแบบนึงคือคุกนี่มันอยู่ในใจใช่ไหมคะถ้าคนที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์นั้นก็คือคุกอยู่แล้วอยู่ข้างนอกอยากเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วพอได้เข้ามาแล้วทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นวิบากใหม่ค่ะวิบากใหม่ของการที่ไม่ยอมรับกติกานั้นคือพอทำแล้วก็ทำเป็นเหมือนคนไทยโง่เหมือนคนไทยโง่ตั้งแต่ที่ท่านพี่น้องเราได้เล่าว่าพอกลับเข้ามาเมืองไทยปุ๊บป่วยปั๊บเลยตอนมาก็ดีๆใช่ไหมคะพอป่วยปั๊บเลยเนี่ยประชาชนก็ย่อมจะเริ่มสงสัยแล้วทีนี้ข้อมูลต่อมาจนถึงร้อยกว่าวันที่อยู่ในเรือนจำก็เหมือนป่วยนะไม่งั้นก็คงต้องส่งกลับไปได้ใช่ไหมคะเหมือนป่วยเลยแต่ว่ามีข่าวว่าพอจะได้พักโทษหายป่วยกลับออกจากโรงพยาบาลได้อีกนะคะนี่มหัศจรรย์มากนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ทำไมสังคมไทยถึงเกิดความระส่ำระสายเป็นความระส่ำระสายนะคะเพราะยังมีกลุ่มที่เชียร์กลุ่มที่เชียร์ก็จะมีลำเอียงเพราะรักใช่ไหมคะยังไงก็ตามคนที่ฉันรักฉันก็อยากให้มีสุขอย่างงี้แต่ก็มีกลุ่มนึงที่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนทั้งประเทศเลยแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกับระบบยุติธรรมด้วยระบบยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยมันทำให้คนขาดความมั่นใจที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันไปแม้แต่เพื่อนกันก็ยังอาจจะทะเลาะกันได้เลยนะคะด้วยความเห็นที่แตกต่างนี้นะคะหลายท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวเองมาแต่พอสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ของการรวมพลคนที่คิดถึงความเป็นธรรมนะคะคิดถึงความเป็นธรรมแล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งในกำลังที่จะมาล้อมรวมพลังได้เนี่ยเราน่าจะก้าวออกมานะคะคนจำนวนที่อยู่นี้จำนวนมากหรือน้อยไม่ได้สำคัญสำคัญที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายพากันมารวมพลังและเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าพลังเยอะๆเนี่ยจะเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้นะคะตอนนี้ยังต้องการพลังอยู่ใช่ไหมคะค่ะถ้าพี่น้องที่ได้รับฟังเสียงของเราอยู่ตอนนี้นะคะมารวมพลังกันมันจะเกิดพลังที่มองไม่เห็นค่ะ
จริงๆแล้วเราต้องการให้คนไทยเรานี่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขนั่นแหละซึ่งความเป็นสุขจะเกิดได้จากความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมนะคะพอมามีทิศทางแบบนี้ถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดเลยแล้วก็ยอมรับในสิ่งนี้ยอมรับด้วยความคลางแคลงใจนะคะจริงๆผู้ที่ทำสิ่งนี้ไว้ท่านก็มีวิบากของท่านที่จะต้องรับถ้าท่านรับสักนิดนึงนะคะรับสักนิดนึงในส่วนของสิ่งที่เคยทำมาแล้วก็ให้เชื่อได้ว่าท่านยินดีรับโทษที่เคยทำมาจริงๆนะคิดว่าคนไทยก็จะให้อภัยได้และจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คนทั้งประเทศตอนนี้ขาดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมบอกว่าต่อไปไม่ต้องมีมีสัมภาษณ์ของผู้มีชื่อเสียงอยู่นะคะที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปทำการสอบสวนอะไรให้มันเป็นระบบหรอกเพราะสุดท้ายถ้าต้องการแบบไหนก็สามารถทำให้เกิดแบบนั้นได้โดยที่ไม่ได้ยึดที่ความยุติธรรมนั้นมันสามารถที่จะทำให้เกิดตามต้องการได้เพราะฉะนั้นจะเสียเวลาทำไมนี่ก็เป็นคำถามของคนที่ไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้แต่คิดว่าความไม่สบายใจนั้นถ้าท่านมารวมกันนะคะถ้าท่านมารวมกันมันจะเกิดสิ่งที่ดีงามในสังคมนี้ได้เราจะมีทิศทางของการที่ตั้งคำถามนี้แหละนะคะแล้วพี่น้องในประเทศไทยคิดว่าทุกคนน่ะมีคำตอบอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วถามว่าวิเคราะห์ว่าโลกแบบนี้ที่บอกว่าโลกมันมีขึ้นลงอะไรแบบนี้ให้วิเคราะห์จริงๆบางวันดูดีบางวันดูแย่อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้วิเคราะห์ทางการแพทย์น่าจะวิเคราะห์แบบไหนประชาชนแม้ไม่ได้เรียนด้านสุขภาพนะคะก็วิเคราะห์ว่าไม่เชื่อค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความไม่สามัคคีในประเทศแล้วนะคะเราอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระบบยุติธรรมนะคะและในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนเนี่ยนะคะก็เข้าใจในส่วนของบางครั้งนะคะพออยู่ในระบบแล้วมันยังมีผู้บังคับบัญชาทีนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาน่ะจะอยู่ในฐานะของต้องมอบตนในทางผิดค่ะซึ่งถ้าไม่มอบตนในทางผิดนั้นก็จะไม่มีงานทำหรืออยู่ในงานได้ด้วยความไม่สงบทีนี้วิธีเอาตัวรอดก็คือมอบตนในทางผิดนะคะแต่อยากจะแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นใจแล้วก็คิดว่าโอกาสนี้นะคะในบางท่านเนี่ยตำแหน่งหน้าที่มันต้องอยู่ตรงนั้นมันต้องรับรู้เรื่องนั้นนะคะสิ่งที่ทำก็เท่ากับว่าเราไปร่วมรับผิดนั้นมาแล้วทีนี้วิบากนั้นนะคะเรารับด้วยนะคะถ้าเป็นวิบากกับคนในประเทศทั้งหมดเลย70กว่าล้านคนเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิบากร่วมที่เรารับร่วมจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่มีกำลังในวันที่ยังไม่มีหมู่มวลมานะคะแต่ตอนนี้มีหมู่มวลที่พร้อมจะเป็นพลังแล้วพร้อมจะเป็นพลังแล้วสิ่งที่จะทำได้ก็คือแก้ไขในสิ่งผิดค่ะแก้ไขในสิ่งผิดจะทำให้วิบากนั้นลดลงไปแล้วก็จะทำให้เรามีความเป็นฮีโร่ขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครได้รับผลกระทบที่ทำให้ทุกข์ใจกับการที่ตัวเองต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำด้วยอำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยนะคะจริงๆตอนนี้มีหมู่มวลและหมู่มวลที่มายืนยันที่จะเป็นแบ็คเป็นที่เป็นเพื่อนของท่านนะคะถ้าท่านใดที่จะมาปรึกษาก็คิดว่ามีที่ปรึกษาที่ท่านพอจะไว้ใจในนี้ได้นะคะก็ขอแสดงความรู้สึกแบบนี้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการที่เราอยู่ร่วมกันในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ยินดีขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมกันแล้วเราก็จะเป็นพลังที่จะร่วมกันต่อไปผลจะเกิดอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่เราได้ลงมือทำแล้วด้วยความจริงใจของพวกเราประชาชนชาวไทยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ท่านดร.นิตยาพรนะคะท่านก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าพลังดีงามที่มากพอจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีงามได้แล้วก็ประชาชนคนไทย
พร้อมให้อภัยถ้าทำผิดแล้วยอมรับผิดยอมสำนึกผิดยอมรับโทษนะคะแล้วก็ท่านใดที่เคยมอบตนในทางที่ผิดหมายความว่าจำใจทำความชั่วหรือทำความไม่ดีเนื่องจากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีทางเลือกนะคะที่จะต้องเลี้ยงชีพตอนนี้ท่านมีเพื่อนแล้วนะคะทางคปท.และกองทัพธรรมมาล่วงหน้าแล้วนะคะมาเป็นเพื่อนของท่านขอให้ท่านกล้าหาญแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันค่ะค่ะขอบพระคุณดร.นิตยาพรค่ะเราฟังทัศนะของพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะของคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอแผนปัจจุบันก็มีครบนะคะก็เป็นขอแนะนำนะคะแพทย์หญิงลักษณาแซ่โซนะคะท่านจบปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปริญญาโทกับปริญญาเอกท่านจบท่านเรียนพุทธศาสตร์มจรวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะคะแล้วก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเขตเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะอาชีพปัจจุบันก็คือเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกับทำงานฟรีนะคะคือท่านมีตำแหน่งหน้าที่ทางโลกเป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกแต่ทำไมไม่แน่ใจว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรือเปล่านะคะถึงได้ลาออกมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะถามว่าได้รับความอยุติธรรมอะไรไหมจริงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะในสังคมเรื่องของความยุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตเกี่ยวข้องกับทุกคนในประเทศชาติเกี่ยวข้องกับทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มอายุทุกเพศทุกวัยคือไม่เว้นใครแม้แต่คนเดียวนะคะทุกคนก็ต้องอยู่ในสังคมนี้ซึ่งถ้าสังคมมีความยุติธรรมสังคมก็จะสงบสุขแต่ถ้าไม่ยุติธรรมมันก็จะไม่สงบสุขแล้วนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมัธยมก็ได้นะคะตอนไปสอบเข้าม.1 เนี่ยเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเนี่ยนะคะเราก็ไปสอบเข้าก็สอบติดนะคะแต่สอบติดพอสอบติดเนี่ยพอกลับบ้านนะคะมีคนถามเต็มเลยว่าเสียไปกี่หมื่นจ่ายไปเท่าไหร่ใช่ค่ะจ่ายไปเท่าไหร่นั่นเองแล้วเราก็สงสัยเอ้าเขาต้องจ่ายกันด้วยหรออะไรเงี้ยคือเรามารู้ทีหลังว่าอุ๊ยปกตินี่ไม่จ่ายไม่ได้เข้านะโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ้าตอนนั้นเราก็เพิ่งม.1 เองนี่สังคมเราเป็นแบบนี้หรอแล้วก็เป็นแบบเหมือนเรื่องปกติด้วยนะพูดเหมือนเป็นปกติเลยอ่ะขนาดเราเป็นเด็กม.1 เรายังรู้สึกเลยว่าไม่ปกติอ่ะแต่ว่าคนในสังคมกลับรู้สึกว่าปกติบางทีคนที่มาถามก็เป็นข้าราชการด้วยนะเป็นครูเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอะไรที่สังคมยอมรับแต่กลับพูดเหมือนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติอันนั้นคือคำถามของเด็กม.1 นะคะว่าทำไมสังคมเราเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ได้แต่อยู่ในใจนะคะตอนนั้นก็อยู่กับการเรียนก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องสังคมอะไรมันผิดปกติอะไรมากนะคะก็เรียนไปเรื่อยๆจนเรียนจบมานะคะเรียนจบมาก็ทำงานค่ะทำงานนี้ในช่วงที่ทำงานนี่แหละที่เป็นหมอนี่แหละนะคะก็มีเพื่อนที่มาจากต่างประเทศนะคะเขาก็จบทางด้านการแพทย์นี่แหละค่ะเป็นด็อกเตอร์ด้วยมาจากต่างประเทศเขาจะมาลงทุนในเมืองไทยทีนี้เขาก็ถูกเรียกรับอะไรบางอย่างเขาจะนำเข้ายามาจากต่างประเทศอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ของเขาอ่ะนะคะแล้วเขาก็ถูกเรียกรับเงินประมาณ1ล้านบาทแล้วเขาก็มาบ่นให้เราฟังว่าทำไมประเทศไทยเป็นแบบนี้ประเทศเขาไม่เห็นจะเป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แล้วผ่านไปหลายเดือนคือเรื่องของเขาก็ยังไม่เรียบร้อยเขาก็ต้องเสียเงินแล้วเสียเงินอีกหลายครั้งเลยนะคะแล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจเลยทำไมคนไทยเป็นแบบนี้ทำไมประเทศไทยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะที่เราคิดว่าประเทศไทยเราก็สงบนิ่งมาเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอ้าวจริงๆแล้วเราไม่เข้าไปรับรู้ปัญหาต่างหาก
หรือว่าการที่เราละเลยกับปัญหาเราคิดว่ามันละเลยกับความไม่ยุติธรรมเนี่ยเราทำจนมันเป็นปกติจนมันกลายเป็นเรื่องปกติอะแล้วก็เลยทำให้เราชินชานะคะพอมาถึงวันนี้คือเราก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเราจะปล่อยให้ความอยุติธรรมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไม่ได้แล้วนะคะแล้วพอเราไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องทำยังไงในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจมากพอนะคะที่จะเราไม่ได้มีปากมีเสียงมีอะไรเราไม่ใช่คนใหญ่โตมาจากไหนนะคะเราก็เป็นหมอเล็กๆคนหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตนะคะส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิบัติการไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารด้วยเพราะฉะนั้นคือเราก็มีแต่ทำงานของเราไปก็แทบจะแล้วพองานมันหนักมากขึ้นก็แทบจะไม่มีเวลารู้เรื่องประเทศชาติเลยจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราเป็นคนไทยเราเป็นประชาชนไทยหรือเปล่าทำไมเราประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วเราเป็นประชาชนเรามีหน้าที่แค่รอไปเลือกตั้ง4ปีครั้งแค่นั้นหรอทำไมเราไม่มีส่วนร่วมกับประเทศอะไรเลยนะคะแล้วประเทศเราต้องการแก้ไขอะไรบ้างเราจะเข้าไปช่วยตรงไหนได้บ้างจากสิ่งที่เราได้รับรู้มาถึงเรื่องความไม่ยุติธรรมเนี่ยนะคะพอมาถึงครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ยุติธรรมเท่าเดิมแต่มันใหญ่กว่าเดิมมากใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กมากนะคะเพราะว่าคนที่มาสร้างความอยุติธรรมในสังคมครั้งนี้เป็นคนที่มีเงินมีอำนาจแล้วก็มีชื่อเสียงในสังคมนะคะเราคิดดูคือถ้าเขาเป็นโจรกระจอกอยู่ตามซอกตึกไปตีหัวใครอันนี้มันก็ยังไม่ร้ายมากนะคะแต่โจรที่อยู่ในคราบของใส่สูทผูกเน็กไทมีคนนับถืออ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนเขามีบริวารเยอะแยะเต็มไปหมดบริวารของเขาอยู่ในระบบราชการบ้างอยู่ในประชาชนที่ชื่นชมนโยบายที่ไปแจกของเขาบ้างเขาก็ทำให้ประชาชนอ่อนแอไปเรื่อยแล้วเมื่อประชาชนอ่อนแอก็ต้องถูกต้อนไปเป็นทาสเขาหมดนี่ประเทศไทยเราเลิกทาสมาตั้งแต่สมัยร.5แต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปเป็นทาสยุคดิจิตอลนะคะเนี่ยทาสสมัยใหม่นะคะในที่นี้มีใครอยากกลับไปเป็นทาสกันไหมคะไม่เรารักความเป็นไทยกันไหมคะค่ะถ้าเรารักความเป็นไทยนะคะเราก็ออกมาแสดงพลังออกมาแสดงหน้าที่ของประชาชนคนไทยประชาชนไทยมีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมกับการเมืองไทยมีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในความโปร่งใสความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมของสังคมตอนนี้มันเหตุการณ์มันจงแจ้งเรียกว่ามันจงแจ้งความอยุติธรรมมันจงแจ้งเกินไปจงแจ้งจนขนาดอย่างเราที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสังคมมากเท่าไหร่เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันผิดปกติเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะโจรก็จะยิ่งฮึกเหิมยิ่งจะได้ใจไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้อำนาจมืดดำครองเมืองนะคะเราต้องมาช่วยกันสร้างอำนาจขาวนะคะอำนาจขาวมาช่วยกันค่ะค่ะวันนี้ก็พี่น้องหนาแน่นขึ้นเยอะเลยนะคะก็รู้สึกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเรามีเชื้อดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็วันนี้มารวมกันก็รู้สึกอบอุ่นนะคะค่ะนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าพลังของประเทศชาติไทยของเราเนี่ยเริ่มที่จะแสดงคนดีเริ่มแสดงพลังออกมาเรื่อยๆทีละนิดพลังความดีนี้แหละค่ะที่จะเริ่มไปเขย่าคนชั่วให้เขาเริ่มสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนไปแล้วเขาก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงอำนาจชั่วก็ต้องแพ้อำนาจดีค่ะค่ะขอบคุณแพทย์หญิงลักษณานะคะก็ท่านให้ทัศนะว่าได้เห็นความอยุติธรรมตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ประสบการณ์จากเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนปกตินะคะที่อยู่ในสังคมที่ไม่ปกติค่ะแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมันกลืนไปหมดเลยนะคะเลยไม่รู้ว่าตกลงอันไหนดีอันไหนชั่วนะคะไหนเป็นตัวอย่างดีตัวหลังชั่วแล้วก็ท่านบอกว่า
วิธีที่เราจะหาความยุติธรรมรักษากระบวนการยุติธรรมก็คือออกมานะคะออกมาแสดงพลังประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งนะคะแต่คือการแสดงตัวตนนะคะ identify yourself here now นะคะก็ขอบพระคุณแพทย์หญิงลัคนาค่ะที่ให้ทัศนะในเรื่องนี้ค่ะต่อไปอีกท่านหนึ่งนะคะก็น่าสนใจค่ะก็เป็นผู้ร่วมรายการก็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะคะคุณเอมออนแซลิมค่ะท่านจบปริญญาตรีจากสวนสุนันทานะคะสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็จบระดับปริญญาตรีจากอาสมศีลสาขาผู้ประกอบการสังคมระดับปริญญาโทนะคะจบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะระดับปริญญาเอกก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะก็ในตอนนี้อาชีพของท่านก็คือจิตอาสานะคะก็ขอเชิญแสดงทัศนะในประเด็นที่เราคุยกันค่ะว่าได้รับการบิดเบือนความยุติธรรมบ้างหรือเปล่าแล้วก็คิดเห็นอย่างไรเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมสมฤทธิ์นะคะพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องคะวันนี้รู้สึกอบอุ่นจริงๆนะคะซึ่งเมื่อกี้สักครู่เนี่ยอากาศจริงๆในกรุงเทพเนี่ยร้อนมากนะคะอุบลนี่หรือว่าหลายๆจังหวัดแล้วเริ่มเย็นแล้วเนาะแต่กรุงเทพเนี่ยอากาศร้อนแต่เราไม่ร้อนน่ะเรารู้สึกว่าเรารับถึงความอบอุ่นนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่มากันที่นี่นะคะรู้สึกไหมคะรู้สึกเหมือนกันเนาะค่ะต้องบอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเมื่อสมัยก่อนเด็กๆ เนี่ยจำได้ว่าได้ยินคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่สมัยนี้นะคะได้ยินคำใหม่นิยามศัพท์ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ชั่วมีถมไปพี่น้องคะพี่น้องทำชั่วได้ดีมีถมไปนะคะพี่น้องอยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบแรกเนาะใช่ไหมคะต้องบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องออกมาวันนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นถึงความบิดเบือนนะคะมีเห็นถึงความที่ไม่อยุติธรรมในสังคมในประเทศของเรานะคะต้องบอกอ๋อโอเคขอบคุณค่ะไม่ยุติธรรมนะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่มาที่นี่พูดผิดถูกบ้างเนาะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในข่าวที่เมื่อสักครู่นี้พี่น้องเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะแต่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนดีจริงๆเอ็มว่านะคนดีในสังคมไทยเราเนี่ยยังมีอีกเยอะมากแต่ที่เขายังไม่กล้าออกมาเนี่ยเขาบางทีเขาเกิดความไม่มั่นใจไงแต่นี้การที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมาแสดงพลังให้เขาเกิดความมั่นใจว่ามาเถอะค่ะมาที่นี่ที่นี่แหละค่ะจะเป็นแหล่งของการรวมพลคนดีนะคะแล้วก็การทำดีได้ดีมีที่นี่จริงๆนะคะค่ะจะขออนุญาตนะคะยกคำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่เขาพูดว่าท่านพูดว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีให้ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายนะคะอันนี้ก็คือปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะปัจจุบันนี้เกิดความวุ่นวายไหมคะดูเหมือนไม่วุ่นวายแต่วุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้นะคะคำตอบว่าเป็นเพราะเรากำลังได้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองเนาะจริงๆแล้วทุกคนต้องบอกว่าในสังคมแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้เนาะแล้วประเทศไทยเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยจริงๆมีความเมตตานะถ้าทำผิดพลาดแล้วสำนึกผิดนะคะทุกคนพร้อมให้อภัยไหมคะพร้อมให้อภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำผิดพลาดแล้วไม่สำนึกผิดทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำความหลงอยู่แล้วก็หลงในอำนาจเราคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยควรจะยกย่องไหมคะไม่ควรเนาะแต่นี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะว่าเออเราออกมาทำไมท่านต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะไม่ได้มีความกดเกลียดหรือชิงชังนักโทษชายเด็ดขาดนะคะหรือคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวเรามาบางคนเพราะว่าท่านไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17ปีนะคะซึ่งบางคนจะไม่รู้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะท่านไปทำวีรกรรมอะไรทำไมถึงจะต้องเกิดอะไรขึ้นจะขอย้อนรอยสักนิดนึงนะคะสิ่งที่ท่านทำในอดีตต้องบอกว่าสมัยที่ท่านมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสร้างวีรกรรมไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยการที่ต้องบอกว่า
โอ้มีคดีมากมายในการที่ท่านทุจริตในหน้าที่นะคะในการใช้อำนาจของตัวเองในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะคะพวกพ้องเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือผิดชัดเจนนี่คือเห็นไหมคะคนมีอำนาจและหลงอำนาจแล้วก็พยายามจะเอาอำนาจนั้นน่ะมาสร้างบารมีให้กับตัวเองโดยเข้าใจหลงว่าสิ่งที่จะได้มาเนี่ยจะทำให้ท่านมีความสุขซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะท่านก็เลยต้องไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17ปีนะคะก็คดีนะคะที่พูดคร่าวๆนั่นก็คืออย่างคดีทุจริตหวยบนดินนะคะซึ่งมีคำสั่งแล้วนะคะก็คือจำคุก2ปีนะคะแล้วก็คดีเอ็กซิมแบงค์นะคะที่อนุมัติเงินกู้ 4,000 ล้านเพื่อที่จะให้แก่รัฐบาลเมียนมานะคะก็อันนี้ก็จำคุก3ปีนะคะส่วนคดีที่หุ้นชินคอปนะคะเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานรัฐก็คือในกิจการโทรณะคมนาคมก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองเห็นไหมฮะอันนี้จำคุก5ปีนะคะแล้วก็มีคดีที่ยกฟ้องแล้วก็หมดอายุด้วยนะเห็นไหมคะหนีคดีจนกระทั่งหมดอายุความนะคะก็คือคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟื้นฟูกิจการนะคะก็คืออนุมัติให้การคลังนะคะจ่ายเงินอนุมัติกิจการฟื้นฟูอันนี้ยกฟ้องแล้วก็คดีกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎามหานครนะคะเป็นจำนวนเงิน 11,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็คดีซื้อเครื่องบิน Airbus นะคะของการบินไทยระหว่างปี 45 ถึง 47ทำให้บริษัทการบินไทยเนี่ยมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คดีของการซื้อที่ดินย่านรัชดา33ไร่ราคา700กว่าล้านอันนี้ก็ยกคดีความหมดอายุความค่ะหนีไปจนหมดอายุความเห็นไหมฮะไม่รับผิดเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือท่านทำแล้วท่านก็ตั้งใจจริงๆแล้วตอนที่ท่านตั้งใจจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยจริงๆหลายคนรอนะคะรอว่าท่านจะทำอย่างไรถ้าท่านยอมรับโทษรับผิดเนี่ยถามว่าประชาชนคนไทยให้อภัยไหมคะให้อภัยนะคะแต่นี่อย่างที่บอกมาถึงปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยก็เมตตานะคะลดโทษให้เหลือ1ปีแต่ท่านก็ยังไม่ได้ใช้เลยอะหรือว่าใครเห็นว่าท่านเข้าคุกแล้วมีไหมคะไม่มีเนาะยังไม่มีใครได้เห็นเลยนะคะเป็นชายนิรนามไร้ร่องรอยเป็นดินจาไม่เห็นตัวนั่นน่ะสิฮะแล้วก็ตอนแต่จำได้นี่ตอนออกข่าวลงจากเครื่องบินนี่ท่านแต่งสูทหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสใส่นาฬิกามีคนบอกเนี่ยใส่นาฬิกาเรือล้านเลยนะโอ้ลงมาเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเข้าไม่ถึงเท่าไหร่เลยป่วยแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าหลังจากนั้นอีกเลยใช่ไหมคะอันนี้นี่ขออนุญาตอาการล่าสุดก็คือขึ้นลงนะคะอย่าลืมนะคะอาการขึ้นลงค่ะอาการขึ้นลงนะคะแล้วก็อาศัยช่องของกฎหมายนะคะต้องบอกว่าอาศัยช่องของกฎหมายขอให้ตัวเองลดโทษโดยที่การไม่ต้องใช้เลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยขอจะกลับไปอยู่ที่บ้านสบายสบายพี่น้องเห็นอย่างไรคะสมควรไหมคะจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุที่มันไม่ได้ควรทำนะคะอันนี้นี่ต้องบอกว่าคือคนที่มีความหลงในอำนาจนะคะหลงในอำนาจแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนดำให้เป็นขาวเห็นไหมคะแล้วก็พอมีอำนาจปุ๊บเนี่ยคนดีจะกล้าอยู่ไหมคะในสังคมจะเกิดความหวั่นไหวไหมคะบางทีเขารู้ข้อมูลเขาก็ไม่กล้าบอกนะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเนี่ยฉันจะเจออะไรทุกคนเนี่ยเกิดความหวั่นไหวสังคมระส่ำระสายนะคะแล้วการใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยคนดีเกิดความกลัวเกิดความหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาค่ะออกมาให้ข้อมูลกันออกมาที่นี่นะคะที่นี่ก็คืออีกสังคมนึงค่ะสังคมของคนดีที่มาให้ข้อมูลให้กับข้อมูลคนดีคือการเผยข้อมูลความจริงไปเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านสมควรแล้วหรือยังที่จะยอมรับความจริงแล้วก็รับวิบากของท่านนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ว่าที่ดร.เอมออนนะคะท่านก็เหมือนกับไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะแต่ละท่านเนี่ยบอกว่าคำตอบคือเอาตัวเองออกมานะคะมาแสดงพลังที่นี่มาหลอมรวมพลังที่นี่นะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมหะนะคะความโมหะของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยชัดเจนนะคะว่าเป็นผู้รับเหมาก่อคดีบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมค่ะก็ชัดเจนนะคะรู้สึกอันนี้อาจจะแซมเปิลนะคะมีไม่เยอะนะคะที่ว่ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้แค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็
เรามีหน้าที่ที่มารวมกันเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลสื่อสารความจริงบอกกับประชาชนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิดนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ก็มีโอกาสได้มารับรู้ความจริงนะคะเพราะว่าท่านก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันนะคะในสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้รับแต่ข้อมูลด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านได้รับข้อมูลทั้งสองด้านแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านเองปัญญาทางธรรมของท่านความรู้สึกเวทนาของท่านว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริงใครหลอกนะคะหรือว่าใครไม่หลอกกันแน่นะคะก็ในวันนี้ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลเนี่ยครบพร้อมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะวกกลับไปที่แต่ละท่านได้สรุปนะคะพูดสรุปคนละประมาณ3นาทีค่ะค่ะเรียนเชิญดร.อำนวยค่ะว่าเผื่อมีอะไรที่ตกหล่นเมื่อสักครู่นี้เชิญค่ะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเนาะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยมองดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเนาะจริงๆแล้วได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนาะที่มีความยากลำบากในการนำมาหากินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เงินแต่ละบาทที่ท่านกว่าจะได้มาเนี่ยมันมาด้วยความยากลำบากแต่เมื่ ได้รับนโยบายจากพรรคการเมืองที่มีอำนาจแต่มีความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งก็มันจะทำให้วิถีชีวิตของท่านเนี่ย อยู่ด้วยความยากลำบากฉะนั้นถ้าผู้ที่มีความรู้หรือรู้เท่าทันนักการเมืองเนี่ยก็ต้องควรเอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นน่ะมาช่วยไขความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้รู้เท่าทันว่าในรอบต่อไปเนี่ยนักการเมืองประเภทไหนหรือกลุ่มไหนหรือพรรคไหนที่มีแนวคิดมีนโยบายอย่างนี้เราไม่ควรที่จะไปเลือกถ้าเลือกมาปุ๊บท่านก็จะต้องอยู่ในภาวะวิบากอีกยาวนานซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เราไม่ควรจะอยู่ในภาวะที่ทุกข์ยากใช่ไหมถ้ามีนักการเมืองดีๆเนี่ยโอ้เมืองไทยเนี่ยแทบจะปูถนนด้วยทองคำเลยประมาณนั้นอ่ะฉะนั้นอ่ะพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับที่เป็นผู้มีความรู้หรือมีรู้ช่องทางอะไรต่างๆเราก็ออกมาช่วยกันเสนอแนวนี้เนาะเพื่อจะให้พี่น้องโดยทั่วได้รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึงนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญดร.นิตยาพรค่ะค่ะในส่วนของการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะถ้าในสังคมขาดความมั่นใจแล้วก็คลางแคลงใจกันเนี่ยค่ะมันจะขาดความสามัคคีนะคะข้อที่หนึ่งเลยข้อสำคัญแล้วเป็นการจุดประกายตอนนี้ระดับที่เคยเป็นอดีตผู้นำนะคะผู้นำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำจะต้องมีความกล้าหาญและมีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ค่ะนั่นคือตัวอย่างนะคะที่จะเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ตามของประชาชนในประเทศอย่างถ้าเราเป็นคุณตาเป็นคุณปู่นะคะเราก็เป็นตัวอย่างของลูกหลานของเรานะคะลูกหลานของเราที่เขาจะดูเราเป็นฮีโร่นั่นแหละฮีโร่ที่จะทําให้คนในครอบครัวเราสงบสุขเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวก็ได้นะคะถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราทํามาเราจะเป็นต้นแบบให้คนในครอบครัวของเราก่อนลูกหลานหรือคนที่เรารักนี่ค่ะเขาจะได้ต้นแบบที่ดีจากเราแล้วทีนี้มันจะเผื่อแผ่ออกไปเผื่อแผ่ออกไปยิ่งเรามีอำนาจเป็นที่จับตาของทั้งคนทั้งชาตินะคะแล้วก็มีอำนาจเหล่านั้นนะคะอำนาจถ้าเอาไปทำในสิ่งที่ดีก็จะมีพลังที่เป็นพลังกุศลของตัวเองนะคะของครอบครัวที่จะเผื่อแผ่ครอบครัวออกไปด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวเองนี่แหละค่ะมากแต่ว่าถ้าเอาอำนาจที่มีอยู่นะคะแล้วเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี
สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายมหาศาลเลยค่ะมันเป็นวิบากกรรมใหญ่นะคะวิบากกรรมใหญ่ใครที่มีโอกาสได้ร่วมวิบากนั้นนะคะจริงๆเราเป็นเพียงแค่หน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะคะที่ทำให้คนที่มีอำนาจมากเขาประสบความสำเร็จในการที่เขาจะทำให้เกิดการได้ดั่งใจเขานะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งตอนนี้ผู้คนณที่นี้นะคะที่มานั่งคุยกันอยู่นี้เพื่อที่จะมาชี้แจงแถลงให้ดูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องมารวมพลังกันแล้วทำให้มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคมนะคะคนที่เคยทำไม่ดีก็เปลี่ยนความคิดถ้าเปลี่ยนความคิดได้สิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นร่วมกันนะคะสังคมไทยจะเป็นสุขอย่างแท้จริงถ้าตราบใดที่เอาความมีอำนาจนั้นมาทำให้ระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ประชาชนไม่ไว้วางใจนะคะเมื่อนั้นนะคะเราจะไม่สามารถรักษาชาติรักษาศาสนารักษากษัตริย์และรักษาประชาชนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านต่อไปเชิญค่ะเชิญแพทย์หญิงธนาค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราได้มาเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคมค่ะจะสังเกตไหมคะว่าคนที่พูดความจริงเนี่ยแววตาก็จะสดใสนะคะแล้วก็ไม่หลบสายตานะคะจะมีความแกล้าอาจหาญแต่คนที่เขาไม่พูดความจริงเนี่ยลักษณะเขาจะหลบสายตานะคะเหี่ยวๆเฉาๆบางไม่เบิกบานแจ่มใสใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆจะจับพิรุธจับโกหกกันมันก็ไม่ยากหรอกแล้วทำไมถึงคิดว่าคนไทยโง่ขนาดนั้นที่มาหลอกกันซึ่งหน้าแบบนี้นะคะค่ะบางทีก็ไปงุบงิบคุยกันบ้างบางทีก็บอกว่ากฎหมายเป็นแบบนั้นข้อกำหนดเป็นแบบนี้แต่ข้อกำหนดนั้นน่ะฟังดูคือถ้ามันใช้กับคนดีมันก็ดีแต่บางทีก็เอาข้อกำหนดนั้นไปใช้กับคนชั่วนะคะอย่างเช่นกฎหมายที่ว่าไม่เปิดเผยความลับผู้ป่วยเพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ถูกเปิดเผยถ้าผู้ป่วยนั้นเป็นคนดีก็ดีไปแต่กรณีที่ผู้ป่วยเป็นคนชั่วเป็นนักโทษแผ่นดินกรณีเนี้ยคงต้องกลับไปทบทวนกฎหมายข้อนี้กันใหม่ดีๆไปตีความกันใหม่ดีๆนะคะเพราะตอนนี้กฎหมายนี้กำลังเป็นปัญหาค่ะถ้าโจรมาหลบอยู่ในบ้านเราหรือในฐานะที่ตัวเองเป็นหมอเนี่ยถ้าโจรมาอยู่ในความรักษาของเราอ่ะที่ดูเราจะอึดอัดแค่ไหนอ่ะพูดก็ไม่ได้อ่ะนะคะแล้วเราเขาทำอะไรก็ปล่อยให้เขาชั่วเขาชั่วเขาชั่วถ้าความชั่วนั้นมันเล็กๆน้อยๆอ่ะไปหยิบเงินคน2บาทมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่มันเป็นความชั่วระดับประเทศที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราตัวเล็กๆนะคะคนดีทั้งหลายนะคะจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามถ้าเราคิดว่าเรามีความดีในตัวเราแม้เล็กแม้น้อยนะคะเอาความดีนั้นมารวมกันค่ะความดีแม้เล็กแม้น้อยก็มีคุณค่านะคะเมื่อมารวมกันก็จะสามารถที่จะเอาชนะความมืดดำแม้มันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคะฉะนั้นตัวเองเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอนนี้ต้องเริ่มออกมาช่วยเหลือประเทศแล้วก็ขอเชิญชวนท่านอื่นๆนะคะที่ยังอยู่ทางบ้านเนาะอย่างที่บอกคือเราการจะทำความดีเนี่ยจะมีจริยธรรมคือมันก็อาศัยความกล้าหาญนิดนึงนะคะถ้าท่านฟังไปเรื่อยๆให้ฟังพวกเราไปเรื่อยๆถ้าท่านมั่นใจเมื่อไหร่ก็ขอเชิญออกมารวมกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญคุณเอมออนค่ะค่ะก็สมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้จะไม่ชอบเลยนะเรื่องของการที่จะออกมาชุมนุมแบบนี้เพราะมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ความสงบไงแต่เนี้ยความสงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครเมื่อก่อนนี้มีความรู้สึกนี้นะคะเพราะว่าพอมีเรื่องอะไรก็ตามเราปิดทีวีทิ้งนี่คือความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันนี้พอเรามาเห็นความจริงมากขึ้นเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้นเรารู้ว่าเราเริ่มต้นที่เรานะคะ
เริ่มต้นที่เราเอาตัวเราเองนั่นแหละออกมาอะไรเราไม่ได้มาทำความเดือดร้อนให้ใครแต่เราออกมาเปิดเผยความจริงนะคะเปิดเผยความจริงว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริงแล้วคิดว่าพี่น้องประชาชนมีปัญญาค่ะมีปัญญาที่จะรู้ปัญญาที่จะไต่ตองปัญญาที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดท่านอยากได้ผู้นำแบบไหนท่านเป็นผู้เลือกนะคะเป็นผู้เลือกไม่ได้มีคนอื่นเลือกกับท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ข้อมูลมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราจะมีปัญญาในการเลือกคนดีเข้าสภาคนดีที่เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมถูกไหมฮะนี่นะคะก็มาเชิดมาหาหัวใจคุณจริงพออย่ามัวท้อแพ้ทางสร้างธรรมปกติร้องเพลงไม่เป็นนะคะขออนุญาตใช้บทเพลงของอาจารย์หมอเขียวนะคะก็เรามาร่วมกันนะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีคนดีขบวนการยุติธรรมด้วยธรรมะนะคะแล้วเราก็จะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนพี่น้องเราได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ได้รับข้อมูลครบครันครบถ้วนเลยนะคะน่าจะทุกช่องทางแล้วก็จากผู้ที่มีข้อมูลนะคะที่แท้จริงจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะก็ในท้ายที่สุดนี้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปนะคะก็สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกันนะคะถ้าทำผิดแล้วยอมรับผิดสำนึกผิดขอโทษขออโหสิกรรมนะคะเรายินดีไหมคะที่จะยกโทษให้ค่ะยินดีนะคะแต่คนที่เขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมเองเขาไม่ยอมที่จะยกโทษให้กับตัวของตัวเองนะคะคือการยกโทษให้กับตัวเองนี่ก็คือการยอมรับผิดสำนึกผิดนะคะถ้ายอมเนี่ยก็จบละอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ใจมากใช่ไหมคะไม่ต้องรอว่าหวาดระแวงใครจะมาว่าเราไหมใครจะมาเลื่อยขาเก้าอี้เราไหมใครจะมาทำร้ายเราไหมนะคะก็จะตัดความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไปได้นะคะเพราะว่าเริ่มมีเป็นคนมีศีลธรรมละถ้าทำผิดแล้วยอมรับผิดนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคอปทท็อกก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมได้ทุกวันนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะก็ในหัวข้อรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็จะสามารถรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้และถ้าเราไม่สามารถรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็ไม่สามารถรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้นะคะและวิธีการที่จะช่วยกันได้ดีที่สุดนะคะก็คือออกมานะคะเริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เรานี่คือเส้นทางที่เราจะช่วยกันรักษากระบวนการยุติธรรมได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเขียวแฟนคลับกิจกรรมหมอเขียวนะคะ TikTok นะคะได้ทุกช่องทางพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วยังไม่สามารถเดินทางมาได้ค่ะบุญนิยมทีวีนะคะเป็นแม่ข่ายหลักเลยแล้วก็คอปทด้วยนะคะท่านถ้าพี่น้องอยู่ทางบ้านยังไม่สามารถจัดสรรเวลาที่จะมาได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นการช่วยแล้วค่ะเป็นการให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ